สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โรครู้วันนี้ค่ะวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายอายุต่ำกว่า20ปีในศึกวอลเลย์บอลชายอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2022ที่เมืองริฟราประเทศบาเรนระหว่างวันที่22ถึงวันที่29สิงหาคม2565โดยในวันนี้นะคะจะมีโปรแกรมการแข่งขัน6คู่ด้วยกันสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์ถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆที่เข้าลิงก์ยังไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปก็มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะคะสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2022รอบ12ทีมสุดท้ายที่สนามบาเรนเทเบิลเทนนิสฮอลล์เมืองริฟฟาประเทศบาเรนเมื่อวันศุกร์ที่26สิงหาคม2565ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอิรักเกมนี้นะคะโค้ชช้างเรืออากาศตรีกำพลศรีโพกุนซือทีมชาติไทยจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำโดยพานุพงษ์คำภูมีพระสิทธิ์สุแก้วสุวิทย์อาบูบาก้าโซปราโมทยศสันเทียกิติพงษ์สังศักดิ์ชุติพงษ์ม่วงเก่าและภูติดลทากาบุตรเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอิรักไปแบบสุดมัน3ต่อ2เซต25ต่อ21 25ต่อ17 23ต่อ25 19ต่อ25และ15ต่อ12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศสำหรับผลการแข่งขันในคู่อื่นนะคะมีดังนี้ออสเตรเลียชนะคูเวต3ต่อ1เซต23ต่อ25 25ต่อ23 25ต่อ14และ25ต่อ18บังคลาเทศชนะกาตาร์3ต่อ2เซต20ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ18 23ต่อ25และ15ต่อ9อิหร่านชนะซาอุดิอาระเบีย3ต่อ0เซต25ต่อ20 25ต่อ15และ25ต่อ14เกาหลีชนะปากีสถาน3ต่อ1เซต23ต่อ25 25ต่อ21 25ต่อ23และ25ต่อ20บาเรนชนะอินเดีย1ต่อ3เซต22ต่อ25 19ต่อ25 28ต่อ26และ24ต่อ26จีนชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์3ต่อ0เซต25ต่อ20 25ต่อ14และ25ต่อ7สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะคะคู่แรกนะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติอิรักพบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเวลา 15:30 นาทีคู่ที่2นะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติปากีสถานพบกับทีมชาติกาตาร์ในเวลา 18:00 นคู่ที่3นะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนในเวลา 20:30 นาทีคู่ที่4นะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติไต้หวันพบกับทีมชาติฮ่องกงในเวลา 20:30 นาทีคู่ที่5นะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติเกาหลีพบกับทีมชาติบังคลาเทศในเวลา 23:00 นและคู่ที่6นะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติออสเตรเลียพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในเวลา 23:00 ตามเวลาประเทศไทยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมที่จะเข้าร่วมแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2022จะแข่งขันกันระหว่างวันที่22ถึงวันที่29สิงหาคม2565ณเมืองริฟฟาประเทศบาเรนแชมป์และรองแชมป์จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกปี2023โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้เซตเตอร์คนที่1นะคะกฤษติกรบุญสุขส่วนสูง180ซมสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเซตเตอร์คนที่2นะคะปราโมทยศสันเทียส่วนสูง179ซมสถานศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาหัวเสาคนที่1นะคะสุวิทย์อาบูบาก้าโซชื่อเล่นโบกัส
อายุ19ปีส่วนสูง196เซนติเมตรสถานศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยสังกัดสโมสรไดมอนด์ฟู้ดวีซีหัวเสาคนที่2นะคะกิตติพงษ์สังศักดิ์ส่วนสูง189เซนติเมตรสถานศึกษาโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาจังหวัดนครราชสีมาหัวเสาคนที่3นะคะไพฑูรย์พละเดชส่วนสูง190เซนติเมตรสถานศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจังหวัดสระบุรีหัวเสาคนที่4นะคะสัตยาวดีศิริศักดิ์ส่วนสูง188เซนติเมตรสถานศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาบีหลังนะคะ10ตรีพสิทธิ์สุแก้วแบงค์หรือน้องยักษ์อายุ19ปีส่วนสูง193เซนติเมตรสถานศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยสังกัดอะคาเดมี่พิษณุโลก VC บอลเร็วคนที่1นะคะพานุพงษ์คำภูมีชื่อเล่นบาสอายุ19ปีส่วนสูง193เซนติเมตรสถานศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยสังกัดอะคาเดมี่พิษณุโลก VC บอลเร็วคนที่2นะคะธีรวัฒน์งามพร้อมส่วนสูง190เซนติเมตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีบอลเร็วคนที่3นะคะชุติพงษ์ม่วงเก่าส่วนสูง197เซนติเมตรสถานศึกษาโรงเรียนยางสายพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยตัวรับอิสระคนที่1นะคะภูติดลทากาบุตรอายุ19ปีส่วนสูง178เซนติเมตรสถานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตัวรับอิสระคนที่2นะคะนราธรเมืองโคตรส่วนสูง169เซนติเมตรสถานศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ทีมผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์สิทธิผู้ฝึกสอนร้อยตีกำพลศรีโพผู้ช่วยผู้ฝึกสอนพันจ่าอากาศตรีสนธิบุญเรืองและก้องพบสวนกลั่นแพทย์ประจำทีมนายแพทย์เจษดาจารุพงษาเทรนเนอร์ว่าที่ร้อยตีมนตรีจันมาผู้ตัดสินประจำทีมนายวิชัยวันทวีอย่างไรก็ตามร่วมส่งแรงเชียร์และร่วมส่งกำลังใจให้กับตบหนุ่มไทยในวันนี้กันด้วยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์นักวอลเลย์บอลชายในวันนี้กันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ